สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะวันนี้ผมก็มาอยู่ไร่ชานะอยู่ไร่ชาก็เป็นไร่ชาที่อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือนะข้างล่างนี้อากาศค่อนข้างจะดีนะเป็นพื้นที่ไร่ชาเล็กๆที่เขามีการนำเขาเรียกว่าบ้านนะบ้านสวนนะก็พัฒนาเป็นบ้านแล้วก็ให้คนมากินกาแฟอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาสักประมาณสัก 3-40 กิโลเมตรนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ 3-40 มาถึงแม่ริมก็ประมาณสัก 40-50 ประมาณ 50 กิโลเมตรนะครับวันนี้มาเรื่องราวนะฮะการเมืองที่น่าสนใจการเมืองที่น่าสนใจตอนนี้ต้องยอมรับนะรัฐบาลเนี่ยก็ถูกบีบรัดค่อนข้างจะมากเลยนะครับโดยเฉพาะลุงตู่พลเอกประยุทธ์นะตอนนี้เรื่องของการซักฟอกในเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณนะฝ่ายค้านก็นำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะขอให้มีการซักฟอกนะครับเรื่องนี้โดยไม่มีการลงประชามติในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ปฏิเสธนะที่จะเดินทางไปนะฮะเพื่อที่จะไปตอบคำถามนี้ในสภาบอกยังไม่มีความจำเป็นในขณะที่นายชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภานะฮะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องตอบให้ได้ว่าไม่มาเพราะอะไรเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่เข้าชี้แจงใดๆต่อสภาในขณะที่พรรคเสรีรวมไทยนะครับก็ยืนยันว่าเรื่องของการถวายสัตว์ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นนะมีความผิดตามมาตรา112ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกมาพูดอีกครั้งนะบอกว่าเขาได้มีการพูดนะถวายสัตว์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้วนะตามพระบรมราชโองการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าต้องจบแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็อยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งต้องอยู่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะดำเนินการอย่างไรในขณะที่วิษณุเครืองามนะครับฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็ได้ออกมาตอบคำถามในลักษณะแบบนี้ครับก็ทราบว่าได้มีการยื่นก็คือผู้ตรวจการก็จะยื่นในที่ศาลเขาจะยื่นหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าเขาได้รับเรื่องไปแล้วก็สามารถจบได้ที่ผู้ตรวจการมันไม่จบตรงนั้นมันต้องจบศาลอยู่ดีจบผู้ตรวจการคนก็ไม่เชื่อสักเขาไม่มีอำนาจชี้ขาดนับภาษาอะไรกับผมยิ่งไม่มีอำนาจใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้ศาลชี้อันนี้มันเป็นกลุ่มเดียวไปยื่นต่างคนต่างยื่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าก็ขนาดนี้มันไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนอกนั้นก็พูดขู่อยู่ทุกวันที่ไปแล้วตรงนี้ไอ้ส่วนที่บอกเดี๋ยวอีกหน่อยจะไปปปช.อีกหน่อยจะไปอัยการอะไรก็อันนี้ก็เป็นอำนาจของแต่ละท่านหน้าที่แต่ละคนว่ามันก็ไปได้ใช่ไหมครับอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ไม่แน่มาตรงไหนเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะยื่นยังไงทำไมผมจะไปได้ให้เขาล่ะแต่ว่านายกคือถ้าเราไม่ตอบก็จะเป็นไม่ทราบดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หลายคนก็อยากจะทำต่อผมก็ไม่รู้เงียบไปเองเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคำตอบของวิษณุเครืองามนะฮะที่ท่านผู้ชมได้ชมไปก็คงสรุปชัดๆนะสรุปก็คือว่ามีเรื่องผิดหรือถูกบอกควรจะไปร้องเรียนที่ไหนเขาก็ไม่บอกว่าต้องไปร้องเรียนที่ไหนผมบอกไม่ได้ผมไม่อยากจะชี้ช่องนะนั่นหมายความว่ามันมีเรื่องนะที่เกิดเป็นความผิดอยู่นะครับว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคราวนี้ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นั่นก็ออกมายอมรับว่ามันผิดนะฮะผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะมาวันนี้ก็บอกว่าครบแล้วไม่ผิดเขาก็พยายามจะให้นักกฎหมายคือเป็นอดีตอัยการนักกฎหมายอย่างพี่ประพันธ์อะไรอย่างนี้นะฮะออกมาพูดบอกว่าสิ่งอันนี้ทำถูกแล้วนะก็เป็นปรากฏการณ์นะฮะให้เห็นว่าตอนนี้เขาเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับอีกเรื่องนึงนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครล่าสุดก็มีการนำผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมาจากภาคใต้มาได้อีก2คนคดีนี้ก็ส่งให้ตำรวจกองปราบปรามทำการสอบสวนวันนี้มีการเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการร้ายนะครับแล้วก็มีการสั่งการจากประเทศมาเลเซียเราไปฟังคำพูดของพลเอกประวิตรดูฮะลุงป้อมว่ายังไงบ้างเราเมื่อเช้าเห็นมีสสสอบจบไปพบท่านที่บ้านเขาไปอวยพรปีใหม่ไปพรวันเกิดวันเกิดไม่มีอะไรจะคุยกันไหมคะตรงนี้หลายคนเขาอยากจะมาช่วยงานแต่เขาไม่ได้เขาสอบตกงานเป็นท่านรองค่ะเขาก็มันแล้วตกแต่ว่าตกกี่คะแนนน่ะใช่ไหมถ้าตกคะแนนใกล้เคียงเขาก็เอาคนมาช่วยเอามาช่วยคือเมื่อเช้าได้มีการพูดคุยถึงงานที่จะให้ยังเขาบอกเพิ่งรับหน้าที่นะเพิ่งมีคนมาบอกแค่นั้นเองยังไม่ได้ยังไม่เมื่อวานเหรอคะบอกว่าเขาพักเขาเสนอท่านก็พร้อมที่จะก็ไม่รู้เดี๋ยวดูกันนะท่านจะเข้าพักได้เมื่อไหร่ครับยังไม่รู้ท่านแนวทางที่ท่านอยากจะพัฒนาพักกันไม่ใช่พัฒนาเราก็อยากให้สสนะมีความรักมีความสามัคคีกันเท่านั้นนะทำงานร่วมกันมีความคิดอันเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในพักแล้วก็จะสามารถประสานกับพักการเมืองอื่นได้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยถามเห็นคำพูดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะผมจะอธิบายเราเห็นปรากฏการณ์ไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์เรื่องการถวายสัตว์ไม่เรื่องจะเป็นการก่อความรุนแรงหรือการก่อวินาศกรรมในกรุงเทพมหานครนะครับเราคงเห็นหลักไปแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราเห็นปรากฏการณ์ละเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะในเชิงการวิเคราะห์นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วว่าฝ่ายค้านจะใช้วิธีการโจมตีแบบนี้นะฮะด้วยการอาทิตย์ที่แล้วใหม่มาเขาก็อาทิตย์ใหม่มาอีกพลเอกประยุทธ์ใหม่มาเขาก็จะให้มาอีกนะพลเอกประยุทธ์ต้องมาให้ได้เขาจะใช้วิธีดักแบบนี้นะพลเอกประยุทธ์ก็ต้องหนีไปเรื่อยๆคราวที่แล้วนะฮะก็ใช้วิธีการหนีเพื่อที่จะไปที่ยะลาซึ่งผมบอกว่าเป็นวิธีการที่ผิดแล้วจะสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นสุดท้ายก็มีเหตุความรุนแรงมีการวางระเบิดในกรุงเทพมหานคร2จุดเป็นร้านผ้า1จุดแล้วก็ที่บริเวณประตูน้ำ1จุดเป็นระเบิดเพลิงนะครับแล้วก็ที่ยะลาปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์กลับมามีจ่าทหารถูกฆ่าตาย
นะครับซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับเรื่องของการถวายสัตว์จนถึงขนาดนี้เนี่ยฝั่งของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไปอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการร้องเรียนไปแล้วยังไงก็ต้องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมเรียนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยสำหรับผมเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดหรือเป็นเรื่องอะไรสำคัญนะครับแต่ผมเรียนว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ทำให้เราเห็นว่าเกมที่มาเชิงสังเคราะห์ที่เรียกว่าการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปกำลังบีบนะครับแทนที่ว่าจะเป็นผลบวกกลับกลายเป็นผลลบอย่างต่อเนื่องเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นสังเกตดูมันจะเป็นผลลบ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 มาโดยตลอดนะครับและหลักนะฮะในภาคยุทธวิธีทางการทหารเนี่ยก็คือให้พลเอกประยุทธ์หนียิ่งหนีความชอบธรรมยิ่งน้อยลงนะฮะยิ่งหนีนะฮะความชอบธรรมน้อยลงความเชื่อมั่นก็น้อยลง ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจฟังทีมของลุงตู่เขาใช้วิธีการแก้เกมด้วยการให้พาลุงตู่ไปชักเขย่อนะฮะอ่ะละผมถามหุ้นส่วนตอบผมใต้คลิปหน่อยวันนี้เขาพาลุงตู่ไปชักเขย่อกับนักเรียนนะก่อนหน้านั้นพาลุงตู่ไปเปิดรถไฟนะฮะแล้วก็พาคนตาบอดขึ้นรถไฟในมุมมองของหุ้นส่วนมุมมองของประชาชนมองว่าเหตุการณ์แบบนี้ มันเป็นผลดีกับพลเอกประยุทธ์หรือเป็นผลร้ายกับพลเอกประยุทธ์จากกรณีการหนีสภามันทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์มากขึ้นไหมไปชักเขย่อเนี่ยนะไปพาคนตาบอดเดินเข้ารถไฟเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์นะครับมันทำให้ภาพพจน์ของพลเอกประยุทธ์ดีขึ้นไหมมันทำให้ภาพพจน์หรือความเชื่อมั่นของประเทศดีขึ้นไหมนะขอความกรุณาช่วยกันตอบใต้คลิปก่อนนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเปล่านะครับทำให้ดีขึ้นก็บอกว่าดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็บอกไม่ดีขึ้นพูดกันตรงๆนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีหลักของมันมันไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรอกมันทำให้แย่ลงความเชื่อมั่นก็จะตกต่ำลงทุกอย่างก็จะลดลงตามลำดับทำไมเป็นแบบนี้นะครับและผมเคยเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหลักที่ฝั่งพลเอกประยุทธ์ใช้ฝั่งของลุงตู่ใช้พากันหนีสภาเนี่ยยิ่งสร้างปัญหานะครับความเชื่อมั่นยิ่งน้อยลงและผมบอกแล้วไงว่าฝ่ายค้านถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะเดินหลักด้วยการเอาไปดักทุกๆวันพุธไม่มาอาทิตย์นี้อาทิตย์แล้วไม่มาอาทิตย์หน้าไม่มาผมก็ไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไปผมก็ไปอาทิตย์ต่อไปอ่ะผมก็ดักไปเรื่อยๆนะยิ่งหนีสภาเท่าไหร่มันยิ่งสร้างแรงกดดันและสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะที่บอกว่าจะเป็นเดโมแครซี่อยากจะเป็นประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยคืนมาแล้วเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยมันคือไม่เป็นความจริงยิ่งนานวันความชอบธรรมของฝ่ายต่อต้านก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้ท่านทราบหรือเปล่านะถ้าสิ่งเหล่านี้มันขัดหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านและก็ประเทศตัวท่านก็คือความน่าเชื่อถือประเทศก็คือพอท่านไม่รับความเชื่อถือสภาวะเศรษฐกิจมันก็จะตกต่ำตกต่ำตกต่ำการสร้างภาพพจน์การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่มันสร้างแล้วมันต้องใช่สร้างแล้วมันต้องถูกแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ถูกสร้างไปก็เท่านั้นนะไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับยิ่งทำแบบนี้ข้าราชการยิ่งเกียร์ว่างทำไมข้าราชการเกียร์ว่างเพราะผู้บังคับบัญชาเป็นแบบนี้นะเหมือนกับคุณไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วไปดูผู้บังคับบัญชาเดินกลยุทธ์ทางการแบบเมืองแบบนี้เขาจะไปเชื่อคุณได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นการผิดหลักทางการเมืองนะครับวิธีการถูกหลักเรามีไหมมีนะมีวิธีแต่ผมไม่บอกแล้วนะอย่ามาหาว่าผมอวดรู้ผมไม่บอกแต่ผมเรียนว่าหลักเราเนี่ยผิดและที่ผ่านมาผมบอกทุกเม็ดหุ้นส่วนลองไปศึกษาคนที่เป็นหุ้นส่วนกันมานานจะรู้ว่าผมบอกแล้วไม่มีคำว่าพลาดรับรองโดนโป๊ะเลยแก้ปัญหาได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะปัญหาเรื่องยางพาราล่าสุดนี่ข้อดีเลยแหละผมย้ำหลายคลิปเลยเพราะว่าจะแก้ไขปัญหายางพาราได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจะแก้ไขปัญหายางพาราได้ต้องไปเอาผิดกับ3บริษัทและเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปกำหนดให้ตั้ง3บริษัทขึ้นมาและ3บริษัทนั้นหัวกันเองเป็นคนพรรคพวกเดียวกันเองนะครับ
แล้วก็ให้ยางพารานั้นเอาไปทำถนนได้เข้าไปกักไม่ให้ยางให้3บริษัทเป็นคนกำหนดยางพารากำหนดราคายางพาราที่จะเอาไปทำถนนและ3บริษัทนี้เท่านั้น1เป็นผู้กำหนดราคา2เป็นผู้กำหนดมาตรฐานและ3บริษัทนี้ปรากฏว่าอยู่ในคนกลุ่มเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันคือหัวกันเองจนตอนนี้มีการฟ้องร้องศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งผมเรียนแล้ววิธีการแก้ไขปัญหายางพาราง่ายมากเอายางพาราไปทำถนนเอายางพารามาสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มก็เช่นกันต้องให้ปตท.เป็นผู้ดำเนินการแต่ตอนนี้วิธีการอุดหนุนด้วยการแจกเงินที่ทำอยู่เป็นวิธีการที่ผิดนะครับหลักที่พลเอกประยุทธ์ทำอยู่และทีมงานกำลังทำอยู่ในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือพาพลเอกประยุทธ์หนีการประชุมสภาเนี่ยผิดนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ผมนำมาเปิดคลิปให้ชมเนี่ยจำได้ไหมหุ้นส่วนระเบิดครั้งแรกในกรุงเทพมหานครระเบิดลงตูมผมบอกเลยเป็นกลุ่มเบอร์ซาตูที่สั่งการจากมาเลเซียนะครับผมบอกว่าเป็นกลุ่มของมาแซอูเซงนะเป็นคนของมหาเทสั่งการมานะทำในช่วงที่การประชุมอาเซียนนะครับทำในช่วงที่การเมืองของประเทศไทยเกิดการแถลงนโยบายนะครับพอแถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นการพิบัติไม่ตั้งใจแก๊งมอเตอร์ไซค์มาและตามมาด้วยระเบิดเป็นการสนับสนุนกันระหว่างการก่อการร้ายจากนอกประเทศและการก่อการร้ายจากในประเทศเป็นไงตอนนี้ได้ยินที่ผมไม่เปิดได้ยินคำพูดของพลเอกประวิตรไหมว่ามีการสั่งการมาจากประเทศมาเลเซียนะการสอบสวนของพลตำรวจจากทิพย์ใจจินดาเนี่ยสอบสวนเป็น3ส่วนนะส่วนสอบสวนแล้วพบมี3ส่วน1มีผู้ปฏิบัติการ2มีผู้สั่งการ3มีผู้ประสานงานนะผู้สั่งการอยู่ในมาเลเซียผู้ปฏิบัติการตอนนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก3มีการจับกลุ่มผู้ต้องหามาได้ผู้ต้องหาทั้งสารภาพและไม่สารภาพนะครับและผู้ประสานงานตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ผู้ประสานงานนี่เป็นใครเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองและนักการเมืองนะครับเป็นหลักเดียวที่ก่อเหตุนะที่ศาลพระพรหมใช่ไหมที่เกิดเหตุระเบิดใหญ่ที่ศาลพระพรหมก็เหตุการณ์เดียวกันลักษณะเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มที่ก่อการไล่ไปไล่มาก็ไปจับกลุ่มขบวนการเดิมนะที่ก่อเหตุวิสาหกรรมในปี2549ต่อต้านการรัฐประหารทำไมเหตุการณ์ในเชิงปรากฏการณ์ทำไมเกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลังการรัฐประหารเกือบทุกครั้งเลยไปย้อน88ปีเนี่ยหลักนี้เลยเขาเรียกว่าหลักการต่อต้านการรัฐประหารนะครับ1ก่อการร้าย1 2สร้างการสร้างความรุนแรงนะ3กดดันเจ้าหน้าที่นะ4ใช้การต่อสู้ในสภาควบคู่มั้ยมันจะมีหลักในการต่อสู้นะครับตอนนี้นะทำโพลมาล่าสุดจากเหตุระเบิดกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาแล้วก็วางเป้าหมายไปยังตลาดแหล่งชุมชนเศรษฐกิจทำโพลออกมาประชาชนยอมรับนะครับว่าขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นซึ่งผมเคยเรียนเตือนไว้แล้ว2เหตุการณ์นี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเป็นไปตามอย่างที่ผมเคยเรียนและสังเคราะห์ไว้ว่าทุกอย่างมันจะมาแบบนี้นะมันจะเป็นบวกมากกว่าขึ้นไหมไม่มียิ่งพลเอกประยุทธ์หนีทีมงานจะแนะนำให้หนีหรือตัวเองหนียังไงภาพที่ออกมาจะเป็นลบอย่างเดียวเท่านั้นเชิงสังเคราะห์ไม่ใช่ทำด้วยวิธีนี้ทำด้วยวิธีเป็นลบอย่างเดียวต้องใช้หลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่าสึนามิและตามด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอัฟเตอร์ช็อกจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้แต่ถ้าดำเนินเดินไปแบบนี้นะครับจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาวะก็เรียกว่าความเชื่อมั่นนะครับตอนนี้อัตราค่าเงินบาทก็มีปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่สิงคโปร์กำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและตกต่ำตามมาด้วยประเทศไทยนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นนะถ้าเราสังเคราะห์มันไว้เราจะรู้ว่ามันไปทางเดิมแล้วไม่มีทางไหนนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะเดินเกมทางการเมืองแบบนี้ปลายทางมี2ทาง1หนีออกนอกประเทศ2ลาออกแล้วอยู่อย่างไร้เกียรติเดินการเมืองแบบนี้ท่านผู้ชมคอยจับตาดูให้ดีอะไรที่เกิดสั้นๆเนี่ยผมบอกล่วงหน้าเลยเดี๋ยวเกิดนี่เดี๋ยวเกิดนี่เดี๋ยวนี่บางคนบอกว่าโอ้ยผมแม่นไม่ใช่แม่นหรอกมีหลักนะยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีหลักมันมียุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีนะยุทธวิธีนั้นพอชื่อเข้าใจยุทธการเข้าใจด้วยกันมันจะมีตัวแปรตาม1 2 3 4 5มันจะไปตามหลักเลยมันไม่ออกจากหลักนะครับเพราะมันปรับแต่ยุทธวิธีน้อยๆแต่หลักมันอยู่หลักเดิมนะครับอย่างเช่นการต่อต้านรัฐประหารต้องล่อทหารเข้าสู่การเลือกตั้งล่อเร่งล้มแล้วก็ล้มต
อนนี้เข้าสู่กระบวนการล้มทหารที่มีอำนาจแล้วมีมาตรา44แล้วเขาก็ต้องเข้ากระบวนการล้มล้มก็ล่อเข้ามาในสภามาฆ่าในสภาให้ได้นะและก่อการร้ายกดดันนะใช้การโจมตีแล้วก็วางระเบิดนะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลากเข้ามาในสภามาฆ่าในสภาเชือดครั้งแรกนะจากแถลงนโยบายกลายเป็นการอภิปรายไม่วางใจต้องลากมาซักฟอกเพื่อรออะไรรอจังหวะเวลาหลังอะไรหลังวันที่17สิงหาคมทำไมหลัง17สิงหาคมเพราะมันจะมีจังหวะการก่อตัวทางการเมืองการเมืองมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามีจังหวะมันควับเข้าไปมันจะลงพอดีสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ถ้าเราสังเคราะห์ไว้แล้วมันไม่หนีไปจากไหนหรอกมันเดินมาทางนี้ตลอดไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติ
ฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา